เฮ้ยก็ดีกว่าเมื่อวานอยู่เมื่อวานที่เราได้ผลสปริงนะครับโคตรไก่แต่วันนี้เราได้ผลน้ำแข็งก็ดีขึ้นนะครับถึงจะแบบเกือบแต่ก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เห็นพี่กายหงิดนะครับแบบลงคลิปบ๊อบฟุตมาหลายเดือนแล้วนะแต่ก็นิสัยของพี่นะครับบอกมาว่าพี่แกเนี่ยแอบซุ่มเล่นคือแบบแน่นอนว่าภารกิจของพี่ในวันนี้พี่ก็จะมาตามหาล่ากายหงิดอีกแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับผลที่พี่แกเล่นเป็นผลสุดท้ายนั่นก็คือผลมังกรนั่นเองแน่นอนนะคลิปในวันนี้นะครับใครเล่นมังกรมึงแตกพี่จะใช้ผลตีนหมีไปล่าผลมังกรในวันนี้เราก็จะไปทำภารกิจกันเลยนะครับแต่คนอื่นทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้คนละผลเกิดเฮียคนละ1ไลค์นั่นแหละขอคนละ1ไลค์ก็พอนะครับกดให้ถึง 1,000 ไลค์กดด้วยผ่าก่อนเออมันเกิดตรงไหนวะเฮ้ยหลังกำแพงนี้ใช่ไหมเฮ้ยกูนึกว่าผลพิษตอนแรกอะไอ้ไก่แล้วดูครับผลยางสมเพศทิ้งแม่งเลยละกันนี่แน่มาแล้วใครเล่นผลมังกรไหมไม่มีด้วยไม่มีคนเล่นผลมังกรเล่นมังกรเท่ากับตายแค่นั้นแหละ ใครเล่นมังกรวะใครไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่เดี๋ยวไม่เจอเลยทุกคนพี่ไม่เจอพี่ไก่งี้เลยพี่ไก่ไหนนะโลกสามอะเปล่าเฮ้ยผมเจอแล้วไอ้ตัวนี้มีไก่งี้ใช่ไหมวะดูชื่อเอาไม่ใช่อู้แต่เล่นผลมังกรนะครับทุกคนถ้าออกเซิร์ฟกระต่ายเราจะดักยูทูบเบอร์ใครอะมันทักใครอะเนี่ยครับทุกคนไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าพี่นะครับเล่นผลมังกรเว้ยออกปลาเท่ากับตายไม่เขายืนนิ่งเลยอ่ะเขาไม่ออกมาเล่นเลยเขาไม่ออกมาเล่นกับพี่เลยเอาอุ้ยผมโดนเปิดแล้วผมสวนไปอู้ใส่ทุกสกิลจังวันนี้เอ้าอุ้ยขี้บนเสือเลยเหรออู้ทุกคนไม่ใส่ละถอยก่อนกลับมาดิคิดว่าเสือแล้วกูจะสู้ไม่ได้ยิงชอบไปด้วยนี่ไงอะไรไอ้เอ๋ออะไรครับไอ้ไก่เล่นบนเสือเนี่ยกูชอบถอยก่อนเกือบแตกแต่พี่ก็ใกล้จะเกตแล้วอะไรอ่ะไอ้ผลเสือนี่ไงมึงอะไรชิบหายแล้วคุณดูแม่งเกตป่ะกูสู้ได้นี่ไงโง่เจ็บหาโดนไปดิโดนไปดินี่ไงโดนไปดิโดนไปดิมาอะไรครับไอ้คนผลเสือไอ้ผลเสือพี่จะฉีกตำราผลเสือวันนี้แหละครับทุกคนแก้ทางง่ายๆผลเสือแก้ทางง่ายๆขอแค่มันไม่หนีนะพี่เอาพี่แก้ทางง่ายมากเลยนะผลเสือเอ้าไอ้เอ๋อนี่มาไงอ่ะเอ้าไอ้ประตูมาไงนี่คนดูดักไหมสวยเลยลุมมันสวยต้องลุมไอ้ผลเสือนี่ต้องลุมไอ้ผลเสือนี่ต้องลุมเท่านั้นไล่มันจะไปไหนแมวเป้าไอ้แมวเป้าฮะนี่ไง
สวยสวยนี่ไงเฮ้ยมันหนีมันหนีเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีหนีทำไมฮะไอ้ไก่เรียบร้อยตายหนึ่งคือแบบว่าเล่นผลเสือก็ต้องเจอชะตากรรมนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่ากลัวสะใจเลยเวลาแบบลุ้มแล้วผลเสือตายอะครับคือมันโอ้ยไอ้นี่เลือนคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยนี่โอนายโอ้เราลุมเขาแบบในพีซีใส่เขาดีนะโอ้ what the fuck ที่ไม่ได้พิมพ์นะครับคุณตำรวจผมไม่เกี่ยวอย่าเซิร์ฟดีกว่าเดี๋ยวให้เซิร์ฟนี้แม่งอีซี่ใส่เขาเอาอะไรเอาตกใจโอ้คือผมเข้าเซิร์ฟไงพี่ประเด็นอะคุณตกใจหมดเลยมาครับทุกคนเซิร์ฟนี้ใครเล่นมังกรเท่ากับตายมีไหมเนี่ยเหนื่อยวะเฮ้ยไม่มีเฮ้ยโอ้โหไม่มีเลยแม่งย้ายเซิร์ฟอีกมาครับทุกคนข้างหน้ามีอีกหนึ่งตีโอ้เอาผลอะไรดีวะอ๋อตอนแรกเราบอกจะเล่นผลหมีใช่ไหมกูมาแล้วเจอครับอุ้ยคุณผมเจอเสือแล้วคุณดูไม่เจอมังกรเลยอ่ะเจอแต่คนเล่นผลเสือโอ้สวยแตกหนึ่งวันไหนสุดเราก็คิวได้สักทีอุ้ยฟึบอุ้ยไม่โดนอีกอ่ะนี่ไงโดนแล้วโดนครับคูดาเมจแม่งโคตรน้อยเลยดาเมจ800อ่ะไอ้โง่มาดิไอ้ไก่เรียบร้อยครับจังหวะนี้แอคไปหนึ่งทีเกก่อนเดี๋ยวโดนลุมเกสีโง่เกือบโดนเกือบโดนตุ๋ยเพื่อนผมไม่มีใครเล่นผลนะครับทุกคนอ่ะเท่าที่พี่เล่นมานะครับพี่ยังไม่เจอคนที่เอาง่ายยังไม่เจอคนเล่นมังกรเลยอะครับยังไม่เจอเลยอะคือมันมีมันก็ไม่ออกมาเล่นมันก็อยู่แต่ในเซฟโซนในพวกนี้มิ้งมีไหมเซิร์ฟเนี้ยมีหรือเปล่าเอาอยู่โน่นถ้ามันเป็นรังแกใครว่าน่ะคนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีคนรังแกแบบว่าคนไม่มีทางสู้นะครับเล่นผลเสือซะด้วยผลเสือซะด้วยพีก็ไม่เปิดทำไมมึงไม่เปิดวีปะไอ้ไก่เออผมโดนท้าต่อยครับผมโดนท้าต่อยครับทุกคนกูไปละเฮ้ยมันไม่มีคนดูเนี่ยพี่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีครับหรือว่าคือเราจะจนปัญญาจริงนะครับสำหรับการตามหาพี่ไก่เอาคลิปนี้พี่ขอปิดละกันใครชอบอย่าลืมสมัครได้แชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะมาตามหาใครเม้นมากันเยอะๆเดี๋ยวพี่ไปทำให้แล้วเจอกันบ๊ายบายครับจุ๊กโก้